ตอนแรกโยมีความกังวลว่าทำมาเนี่ยมันจะแข็งหรือเปล่ามันจะเป็นบล็อกหรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่อโยชินะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลกำมลนะคะมาศัลยกรรมหน้าอกนะคะตื่นเต้นนะเป็นแบบว่าเป็นศัลยกรรมที่บอกว่าเราคอยมานานก็อยากจะมีหน้าอกนะคะเป็นโยเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลเยอะมากๆนะคะถามแบบว่ารีวิวปากต่อปากจากรุ่นพี่นะคะว่าจะทำที่ไหนดีนะคะสุดท้ายก็เลือกที่โรงพยาบาลกำมลนะคะสาเหตุที่เลือกก็คือ1 นะคะมีมาตรฐานนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะโยก็รู้สึกอุ่นใจนะคะที่ได้มาทำที่โรงพยาบาลกำมลค่ะเราจะไม่เครียดเลยยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้โยด้วยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ2 อาทิตย์แล้วนะคะตอนแรกโยเครียดมากในการที่จะพักฟื้นนานหรือเปล่าแต่ไม่ค่ะเพียงแค่อาทิตย์เดียวโยก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยนะคะตอนแรกโยมีความกังวลว่าทำมาเนี่ยมันจะแข็งหรือเปล่ามันจะเป็นบล็อกหรือเปล่าเพราะว่าบางคลินิกเนี่ยแค่เขาจะไม่มีความเชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จากรุ่นพี่บางคนเนี่ยโยก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นบล็อกซึ่งของโยตอนแรกโยกลัวมากเพราะว่าโยเป็นคนที่ผอมค่ะแล้วก็เนื้อนมเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะคะก็แรกๆก็อาจจะเครียดหน่อยนะคะเพราะมันยังบวมยังอักเสบอยู่เพราะว่าจะเป็นคนคิดมากมากเลยว่าทำแล้วไม่สวยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเข้าที่นะคะน้องนมโยเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่สวยขึ้นแล้วก็เหมือนผู้หญิงขนาดตอนนี้คือยังไม่ได้นวดนะคะแล้วก็พี่แอนบอกว่าถ้านวดเนี่ยนมเราก็จะคล้อยค่ะคล้อยลงให้เหมือนผู้หญิงนะคะสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะมีหน้าอกหน้าใจเหมือนของโยนะคะก็แนะนำมาที่โรงพยาบาลกำมลค่ะจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโยไว้ใจมีมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยสูงค่ะสวัสดีค่ะ